ใครเป็นคนคิดแยกมัธยมศึกษาเป็นสายวิทย์สายศิลป์ผมว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงมากการเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ด้วยกันเพราะแยกออกไปแล้วผลก็คือสายวิทย์ไม่ได้เรียนเรื่องการเมืองเลยเวลานี้เนี่ยประเทศอื่นเขาไปไหนกันหมดแล้วแต่คุณยังต้องมาย่ำเท้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับระบบประชาธิปไตยไม่มีความเป็นสถาบันยังไม่เคยเห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยจากนี้ไปเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาของความขัดแย้งที่มันไม่จบและมันไม่มีการนำออกมาถกเถียงขอโทษกราบขอโทษกันไม่มีนะไม่มีแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงคุณพ่อเป็นนายกเก่าแล้วคุณลูกมาเป็นมีอะไรมั่นใจว่าลูกจะไม่โดนยังไม่มีความแน่ใจก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าแม่จะอยู่ได้ถึง3ปีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บนความไม่แน่นอนแบบนี้น่ะผมไม่นั่งลงทุนผมไม่มาในฐานะอาจารย์รัฐศาสตร์ครับเรื่องอุดมการณ์สำคัญขนาดไหนในบริบทการเมืองไทยครับผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าเราได้รับการปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยมานานมากแล้วถ้าตั้งแต่2475มาจนถึงบัดนี้กี่ปีแล้ว89ฮะ92แล้วฮะ92ปีนี้จะ100ปีแล้วฮะแล้วก็ยึดอำนาจก็เพื่อประชาธิปไตยจะทำอะไรก็เป็นประชาธิปไตยนะแต่คุณไม่รู้เลยว่าในขณะที่คุณทำนะมันไม่ใช่อันที่1อันที่2ขณะที่คุณทำมันไม่ใช่นั่นน่ะโลกมันเป็นอีกอย่างนึงประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาพัฒนาไปหมดแล้วแล้วเขาทำให้คุณเห็นเลยนะไม่มีประเทศไหนที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาที่ดีแบบไทยเนี่ยนะยังมีรัฐประหารอยู่ไปเอ่ยดูเลยนะครับประเทศที่รัฐประหารแต่ละประเทศเนี่ยกูกานาคองโกอะไรที่มันอยู่ในแอฟริกาที่แสดงว่าเขาล้าหลังมากเลยนะแล้วคุณยังจะจับตัวเองไปอยู่ในกลุ่มนั้นเหรอไม่น่าจะใช่เมื่อไม่น่าจะใช่แล้วคุณรู้ตัวไหมว่าคุณถูกมองในแง่ลบมากนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้อุดมการณ์ของคนไทยเนี่ยเข้มกว่าปกติเข้มทำไมครับ1ได้ยินมา92ปีแล้ว2นะเติบโตมากับสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วก็3ประเทศอื่นๆที่เห็นตำหน้าตำตาเราเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างที่เราพูดกันอยู่เขาทำอีกอย่างหนึ่งนะแล้วจะมาคิดอย่างนี้นะคือเอาของเข้ามาเอาสูตรมาเอาพิธีการมาเอาเหรียญยศอะไรต่างๆเอาสถาบันเขามาแล้วก็เว้นวัฒนธรรมการเมืองเว้นระบอบประชาธิปไตยเว้นการเลือกตั้งทุก4ปีนะเว้นประชาชนสำแดงออกเนี่ยยังดูคนเชียร์คามาลาแฮร์ริสยังไงนะคนยังไม่เอาทรัมป์ยังไงหรือยังสู้กันอย่างดุเดือดสรุปไม่ได้ประชาชนเชื่อขาดหมดเลยอ๋อแล้วของคุณเป็นยังไงอ่ะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างผมคิดว่าต่อประเด็นนี้อุดมการณ์มีความสำคัญไม่แตกต่างจากความเป็นอยู่ที่แย่ในเวลานี้และยังไม่พอบวกกับสถานการณ์บ้านเมืองสองอย่างที่เวลานี้มีปัญหา1เศรษฐกิจแย่ลงอันที่2มีแต่ข่าวจีนมาตลอดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้รู้แล้วคุณไปดูเลยนะคนไทยเวลานี้ที่มีการศึกษาไม่มีเลือดครึ่งหนึ่งของจีนก็1ใน4หรืออะไรนะแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เมืองล้วนๆพ่อแม่เมืองล้านนาล้วนๆโอ้โหแฟนพ่อจีนแม่สังกำแพงนะนะเข้าไปแล้วลูกผมก็ไปแล้วเฮ้ยการรับรู้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนคนจีนมาเสือผืนหมอนใบต้องการที่มาอยู่กับสังคมนี้เทชีวิตให้กับที่นี่คิดทุกอย่างเพื่อประเทศนี้แผ่นดินนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลานี้เขามาจากการที่สังคมนิยมเขามีปัญหาแล้วเขาก็จัดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่แข็งแกร่งมากแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วคนจีนไม่เคยเป็นสองรองใครแล้วก็ประเทศเขาบีบคั้นมากเพราะคนเขาเยอะสถานการณ์บ้านเมืองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเขาก็มีปัญหาคุณรู้ไหมพื้นที่เพาะปลูกของจีนเนี่ยนะครับเป็น 5% ของพื้นที่เพาะปลูกของอเมริกา 5%
5% แต่ดูจำนวนประชากรสิครับโอ้โห 2,000 ล้านคนละเรื่องกับ300ล้านของอเมริกาเลยเนี่ยมันคนละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนจึงหิวกระหายมากแล้วเมื่อผู้นำประเทศเปิดใหม่ใช่ไหมเปิดโอกาสให้ลงทุนเสรีค้าเสรีกำไรได้โอ้โหมันก็ออกมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาเนี่ยมันไม่ใช่จีนรุ่นเก่าซึ่งอย่างตอนนั้นยังไม่มีความคิดอะไรแต่เวลานี้มาแบบทุนนิยมเต็มที่เลยเต็มที่อะไรอะไรที่เคยปิดบังเอาไว้ตอนยุคท่านเหมาเจ๋อตงท่านเติ้งสีมาปรับแก้ใช่ไหมครับอะไรอะไรที่ทุกข์ยากจากปฏิวัติวัฒนธรรมตอนนี้ไม่มีแล้วลืมหมดแล้วตอนนี้ชูธงทุนนิยมอย่างเดียวกำไรแสดงออกยังไม่พอไทยอยู่ใกล้จีนเป็นประเทศที่กำลังพัฒนารวดเร็วมีทรัพยากรมีคนมีความรู้มีความสามารถโรงเรียนอินเตอร์เต็มไปหมดโอ้โหนี่คือสปริงบอร์ดใหญ่ที่จะเดินทางจากนี่ไปสิงคโปร์ไปออสเตรเลียไปยุโรปไปอเมริกานั่นก็บอกลูกหลานเลยลูกตั้งตัวให้ดีทำงานให้ดีๆเรียนหนังสือให้ดีๆถ้าทำได้ดีพ่อจะส่งลูกต่อแต่ระหว่างนี้อย่าลืมฟิตภาษาไทยด้วยนะฟิตอังกฤษฟิตไทยด้วยถ้าทุนไปไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละโอ้โหเป็นชั้นๆนั้นถ้าเทียบกับเราแล้วคนละชั้นเลยนะเรายังไม่มีอะไรใช่ไหมไทยเป็นสารฝึกหัดทุนนิยมที่ยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นก็ thank you สิครับมากันใหญ่เลยคำถามคือไทยรู้ไหมไทยคิดอะไรรู้ไหมว่าเราจะเป็นหนทางให้เขาเปิดสู่บันไดขั้นต่างๆโอ้โหแล้วทั้งหมดในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยประเทศของเรายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่จนถึงบัดนี้พัฒนามาตั้งแต่ตอนที่สูสีกับเกาหลีกับญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เขาแซงเราไปจนไม่เห็นหัวแล้วโอ้โหเขากระจายอำนาจตั้งแต่90ผู้ว่าเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งประเทศญี่ปุ่นต่อมา2535เกาหลีเลือกตั้งผู้ว่าทั้งประเทศนะผมรณรงค์2532เลือกตั้งผู้ว่าคุณไกสอนตันติพงศ์สสเชียงใหม่เรียกร้องเลือกตั้งผู้ว่า2518บัดนี้เวลาผ่านไปกี่ปีก็ยังพูดอย่างที่เก่าไม่ไปไหนเลยนะฮะแล้วมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อตอนที่คุณชาติชาติได้เป็นผู้ว่าปี2ปีที่แล้วโอ้โหประกายเจิดจ้านะเสียงสัมภาษณ์แกไปวิ่งตอนเช้าคนตามอะไรตลอดใช่ไหมบทบาทดีมากเลย6เดือน8เดือนมานี้เป็นยังไงแทบไม่เห็นชื่อเสียงข่าวคราวเลยนะพูดจริงๆแล้วสื่อควรจะทำเรื่องหนึ่งคุณชาติชาติตอนนี้อยู่ไหนทำอะไรบ้านเมืองเป็นยังไงให้ผมเดาเลยครับผมเดาว่าในที่สุดมันก็มีการล็อกระบบรวมสื่ออำนาจไว้ที่ข้างบนทำให้คุณชาชาติไม่สามารถแสดงออกอะไรได้มากกว่านี้แกทำได้แค่นี้นะเพราะนั้นพอแกทำได้แค่นี้แกก็แสดงออกมากไม่ได้เสียงของแกก็เลยลดลงกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะว่าแกทำจนหมดแล้วแต่ถ้าจะให้แกสร้างสรรค์ในฐานะองค์กรของท้องถิ่นที่ก้าวหน้าเป็นผู้ว่าทำจังหวัดต้องไปไกลกว่านี้สิมันออกไม่ได้นะแล้วถามว่าทำไมเป็นแบบนี้อ๋อเดาได้อีกเขาไม่ต้องการให้ชื่อเสียงเกียรติภูมิของผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดดเด่นจนเกินไปเพราะว่าข่าวกรุงเทพทุกข่าวมันปุ้งถึงทุกๆจังหวัดก็หมายถึงจะเป็นแรงปลุกเร้าให้กำลังใจแล้วก็สร้างความกระเฮียนกระหือของพี่น้องต่างจังหวัดให้มากขึ้นระบบพวกต่างจังหวัดก็ยังพูดเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าอยู่เข้ากันพอดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเงียบไปเลยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตอีกเลือกตั้งคราวนี้เอามาไทยไปให้คุณอนุทินได้อย่างไรนะไม่เข้าใจจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยมาไทยน่าจะสำคัญมากของพรรคการเมืองระดับพรรคเพื่อไทยซึ่งเคี่ยวมาตลอดเลยเอ้าตกลงการเฟดเอาของคุณชาชาติมีความหมายต่อการเมืองการปกครองท้องถิ่นต่ออนาคตของคุณชาชาติด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออ่ะแล้วถามจริงเถอะแล้วอีก3ปีข้างหน้านี้คุณจะทำอะไร
ให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงนะคุณเคยพูดประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนเพื่อไทยก็ยังรักเพื่อไทยอยู่ก็คือจะพัฒนาระบบเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อม3 4 5จังหวัดนั่นแน่โอ้โหนี่สุดยอดไหมผมว่าสุดยอดนะนั่นก็คือสะท้อนความมีวุฒิภาวะของพรรคนี้คือไม่เลือกตั้งผู้ว่าทั้งหมดแบบก้าวไกลแต่แน่นอนเราทุกคนก็เข้าใจก้าวไกลอ่ะเป็นพรรคคนหนุ่มนะหนุ่มสาวแข็งแกร่งต้องเร็วต้องรุกเข้าใจแต่พอผู้ใหญ่บอกว่า 4-5 จังหวัดก่อนได้ไหมก็รับได้ใช่ไหมครับก็รับได้รับปรากฏว่าเป็นมาตั้งแต่คุณเศรษฐามาเงียบสนิทไม่มีอะไรเลยอ้าวแล้วตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลูกสาวนายกโอ้โหคนหนุ่มด้วยอ้าวแล้วตัวเองก็พูดชัดเจนว่าพูดอุบลขอนแก่นโคราชชัดเจนเลยใช่คุยกับใครคุยกับคุณจตุรนต์ฉายแสงนี่จตุรนต์ไม่พูดสักคำเลยนะคนอื่นพูดออกมาแล้วอ้าวแล้วตกลงที่ได้เอ่ยวาจาไว้อย่าพูดเรื่องสำปองสำบออะไรเลยเอาเรื่องเนี้ยเรื่องที่เป็นความหวังของคนต่างจังหวัดเนี่ยมีไหมแล้วจะทำยังไงเรื่องนี้ยังไม่มีคำตอบเรื่องท้องถิ่นครับอาจารย์ครับทำไมที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเห็นปรากฏการณ์พรรคก้าวไกลประชาชนเนี่ยเขาสามารถโค่นบ้านใหญ่ได้เยอะมากแต่ในขณะเดียวกันเขาแทบจะล้มเหลวในการเลือกตั้งอบจเกือบทั้งหมดเลยคืออบจนี่เป็นอย่างนี้ด้านหนึ่งมันคงจะสะท้อนเรื่องนี้ด้วยนะครับคือพูดได้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยอาจจะแข็งแกร่งที่วงวิชาการกับวงสื่อแต่ลึกๆในใจของประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ได้นะผมเคยท้าหลายที่นะครับผมไปมาหลายที่ผมบอกตั้งแต่ผมรณรงค์เรื่องนี้มาจนถึงบัดนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยคนสัก 20,000 30,000 50,000 หรือแสนหนึ่งนะไปยืนที่สาระกลางแล้วก็ชูมือเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งผู้ไม่มีสักจังหวัดเดียวแม้แต่จังหวัดเดียวกรุงเทพได้เลือกตั้งผู้ว่าเขาไม่ได้เรียกร้องตอนนั้นรถมันติดมากปี1718เขาส่งคนมาไทยไปดูงานเมืองนอกแล้วเขาไปเห็นกระแสการเลือกตั้งผู้ว่าว่าให้เป็นไปแล้วเขาก็เอามาใช้นะแต่ปรากฏว่าเนื่องจากมันไม่มีการเรียกร้องที่กรุงเทพเลยไม่มีข่าวพอคุณไกรสอนขึ้นมาดังก็วูบไปแล้วแกก็ไปใช่ไหมพอผมมาอีกก็วูบขึ้นลงๆเนี่ยแต่ก็ยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรผมก็เคยคิดว่ามันทำให้ต่างจังหวัดเนี่ยถามว่าซึมลึกจริงๆไหมก็มีอยู่แต่ยังไม่ลึกพอถึงขนาดที่ว่าคนจะออกไปเดินกันขอเถอะถ้าเลือกตั้งได้ก็คงจะเอาดีอยู่นะแต่ให้ออกมาอยากได้อะไรต้องต่อสู้เอาเนี่ยยังผมคิดว่าคนไทยเรายังไม่ชัดขนาดนั้นได้แต่อยากเห็นอยู่นะครับมันก็เลยเป็นอย่างที่ว่าและจนถึงเวลานี้เนี่ยนะการเรียกร้องก็มีไม่กี่จังหวัดนะครับผมคิดว่าต้องลงสู่อำเภอต้องจัดรายการเป็นอำเภอแล้วผมก็บอกเขานะมีบทเรียนเรื่องหนึ่งในระดับวิชาการโลกเลยนะครับประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มที่แบบประเทศเรายังไม่เคยเห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องราวดูกรณีของญี่ปุ่นตอนนั้นอเมริกาต้องการปฏิวัติญี่ปุ่นเพื่อให้แข็งแกร่งประชาธิปไตยเพื่อชี้ให้เห็นว่าจีนไม่ได้นะเขายอดกว่าเขาเลยกระจายอำนาจหมดเลยทั้งผู้ว่าทั้งหมดเลยอันนี้เป็นระบบการเปลี่ยนแปลงแบบท็อปดาวลงมาเลยแต่พอดีทางนั้นเขาแข็งอยู่แล้วไงเข้ากันพอดีเกาหลีรณรงค์มาหลายปีไล่ๆพวกผมนี่แหละคุยกันอยู่35เขาล้มระบบชุนดูฮวนโรเตวูจำได้ไหมเผด็จการล้มแล้ว1ปีต่อจากนั้นเขาก็กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอ่ะทีนี้ดูของอินโดนีเซียเหมือนกันเลยรณรงค์นะอาเจอยากจะออกไปตั้งประเทศใหม่นะฮะอิสติมอร์ไปแล้วนะทหารออกไปแล้วเปลี่ยนเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยแบบตนตกสมบูรณ์นะแล้วไม่มียึดอำนาจมาอีกเลยเขาก็ได้กระจายอำนาจตอนนี้ครบทุกจังหวัดแล้วนะครับได้ตั้งผู้ว่าหมดล่าสุดอาเจก็ได้แล้วเป็นอย่างนี้ทุกจังหวัดของอินโดนีเซียนะก็สรุปง่ายๆก็คือยังไม่มีประเทศไหนเลยที่
ระบบประชาธิปไตยยังไม่เข้มแข็งระดับประเทศเนี่ยนะครับแล้วกระจายอำนาจมันเกิดได้เพราะอะไรครับเพราะการตัดสินใจมันตัดสินที่ส่วนกลางนะอีกอันหนึ่งก็คือแล้วมันขึ้นอยู่ว่าท้องถิ่นแข็งแค่ไหนคุณทราบดีอาเจเข้มแข็งก็ขันรับกันพอดีแล้วของเราเนี่ยเวลานี้มีที่ไหนที่แข็งแกร่งที่ผมบอกคุณนัดชุมนุมกัน 30,000 50,000 ปึ๊บเราต้องการจะต้องพูดว่ายังไม่มีอย่างนั้นแต่เสียงของประชาชนเสียงของสื่อเนี่ยมีแต่ยังไม่แรงขนาดลงสู่ประชาชนขนาดนั้นแปลว่าฝั่งนี้ยังอีกไกลพูดอย่างนี้ดีกว่ามันขึ้นอยู่กับว่า1เพื่อไทยคิดอะไรต่อสถานการณ์ตอนนี้อะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนของเขาที่จะคลิกออกมาให้3ปีนี้ให้มันเห็นว่าทำอะไรบ้างวะนี่หนึ่งนะซึ่งอาจจะมีอย่างที่ผมว่าถ้าเขาได้เอ่ยวาจาไปแล้ว 3-4-5 จังหวัด2ถ้าสมมุติ3ปีถัดต่อไปนี้ไม่มีคลิกนี้แล้วก้าวไกลเกิดแรงล่ะขึ้นเป็น300ล่ะผมเชื่อว่าเอาเลยผมว่าเขาเอาผมเชื่อว่าเขาเอาเพราะว่าเท่าที่ผมได้คุยได้แลกเปลี่ยนความเห็นพวกเขาเนี่ยนะระดับประชาชนชั้นกลางเขาเนี่ยพึ่งหมดแล้วนะแล้วประชาชนพร้อมอยู่แล้วที่จะเอาด้วยเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เดินเท่านั้นเองการเดินนี่บางทีอาจจะพวกเราจัดรายการกันไม่ดีก็ได้แต่ที่กำลังคิดกันอยู่จะทำยังไงให้มันพึ่งออกมาที่สารกลางอะไรเนี่ยนะครับเพราะการเดินขบวนไม่ได้ไล่ใครเนี่ยเป็นการเดินขบวนเรียกร้องขอเรียกร้องขออันนี้มันเป็นการเลือกการรณรงค์เชิงบวกซึ่งใครก็ไปได้สนุกนะคนรุ่นใหม่น่าจะโอเคแล้วก็ไปกันนะเพราะนั้นที่คุณถามว่าน่าจะอีกนานไหมมันขึ้นอยู่กับ1กระแส3ปีนี้ว่ายังไง2พ้น3ปีไปแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเป็นยังไงหรืออีกเรื่องหนึ่งอันที่3กระแสการตื่นตัวที่คุยอยู่นะเพราะตอนนี้ที่เอาเนี่ยนะอุบลก็แข็งแกร่งนะดีขึ้นขอนแก่นก็ดีขึ้นภูเก็ตก็โอ้น่าสนใจเลยสงขลาก็ไม่เลวเพราะนั้นผมคิดว่าในช่วง3ปีนี้น่าจะมีรายการรณรงค์การกระจายอำนาจเกิดขึ้นพอๆกับการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยระดับประเทศคุณอย่าลืมเรื่องหนึ่งนะครับจากนี้ไปเนี่ยเห็นไหมธันวาคมนี้เลือกตั้งอบจ.หมดวาระปีหน้าไม่เกินกลางประมาณเมษาใช่ไหมฮะเทศบาลหมดอายุถัดไปอีกหนึ่งอบต.ก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเป็นเรื่องของการเลือกตั้งประชาธิปไตยท้องถิ่นหมดเลยก็คือว่าประชาธิปไตยท้องถิ่น3ครั้งเกิดต่อกันทุกปีแล้วก็ไปสู่ประชาธิปไตยระดับชาติก็เลยเป็น2เรื่องเดียวกันคือประชาธิปไตยของประเทศและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นฉะนั้นโอกาสนี้ก็คือจะมีการคุยกันเรื่องนี้ตลอดไม่จบเพราะฉะนั้นมันอาจจะไปกระตุ้นให้ความสนใจมากขึ้นกว่านี้ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างเลยสมมติว่าถ้าปีนี้ทั้งปีจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีโอ้โหแต่ครับในผมเข้าใจว่าในที่ผ่านมานักวิชาการหลายคนก็จะพูดจะมองว่าการเมืองไทยว่ามันเป็นเรื่องของชนชั้นนำตอนนี้เหมือนเกมที่ชนชั้นนำวางอาจารย์ซื้อเรื่องนี้ไหมหรือว่ามองเรื่องนี้ยังไงเรื่องชนชั้นนำของการเมืองไทยผมคิดว่าเขานำนะเขานำจริงๆผมคิดว่าแต่ผมไม่แน่ใจอย่างคือผมไม่แน่ใจว่าเขารู้ไหมว่านับวันเขาจะโดดเดี่ยวมากขึ้นนะเขารู้อย่างที่บอกเนี่ยเขาอาจจะรู้เรื่องรัฐประหารว่ามันชักล้าสมัยแต่อีกอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจะคิดว่าไม่ต้องไปทำหรอกให้หน่วยองค์กรอิสระทำได้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เรามีอาชีพใหม่คือนักร้องช่วยกันด้วยนะก็ไม่ต้องปรามกันผมแอบสังเกตผมไม่เคยเห็นผู้ใหญ่ที่ไหนออกมาเตือนนักร้องนะหรือหน่วยงานอิสระให้สุขุมความเสถียรภาพคิดนั่นคิดนี่หน่อยรู้สึกไหมกรณีที่นักวิชาการกับนักศึกษาขอคำชี้แจงของสมาชิกศาลรัฐธรรมนูญที่มาสอนหนังสือเนี่ยรู้สึกอะไรอย่างว่านี่เป็นต้นกำเนิดของการที่จะมีการ accountable คือตรวจสอบมากขึ้นนะต่อจากนี้ไปเนี่ยรู้สึกไหมผมยังไม่แน่ใจแต่ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าเขาคงรู้อยู่มันยากขึ้นละมันยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เลย
มันก็ต้องมีการปรับคุมในบางเรื่องการเอาคุณทักษิณคิดมาเนี่ยก็เหมือนจะสะท้อนอยู่ว่ามองไปในแผ่นดินมันไม่เห็นคนอื่นนะครับถึงต้องเอามาแล้วก็คิดว่าเออน่าอยู่ใกล้ๆกันก็น่าจะจัดการกันได้เพราะลูกสาวก็ยังเป็นวัยหนุ่มวัยรุ่นใช่ไหมครับอายุไล่ๆกับคุณพิธาอะไรพวกนี้มันก็แสดงว่าเขาก็ต้องคิดอย่างนี้ละเขาถึงดึงมานะแล้วก็ใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อซื้อเวลาหรือเพื่อหาจังหวะใหม่ที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันรู้ไหมอย่างยกตัวอย่างไม่มีประเทศไหนที่นับตัวเองเป็นนิกหรือประเทศกำลังพัฒนาเหมือนในอดีตเนี่ยที่เราเคยผ่านกันมาหมดแล้วเรารู้ดีเนี่ยเขามีรัฐประหารกันเลยรู้ไหมแล้วก็บทบาทขององค์กรที่มาจากการแต่งตั้งก็ไม่มีบทบาทแบบนี้มันนี่มันเป็นกรณีพิเศษของประเทศไทยหมดเลยคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นมานะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งคุณก็ต้องขบต่อมากเลยนะว่าคุณจะอยู่ยังไงแล้วก็การที่ต่างประเทศมาให้สัมภาษณ์บ่อยครั้งว่าเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยผมคิดว่าเขาใช้วิธีการที่นิ่มนวลละมุนละไมมากแล้วนะคุณกำลังจะท้าทายให้เขาทำแรงกว่านี้เหรอผมคิดในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีทำเลยุทธศาสตร์ที่ตั้งที่ดีมากนะอย่าคิดว่าเขาจะอดรนทนกับสภาวะมึนชากับคำเรียกร้องนะผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องทำอะไรแรงกว่านี้แน่ๆเลยนะคือปัญญาชนไทยที่อยู่ต่างประเทศปัญญาชนที่ไปเรียนหนังสือปัญญาชนไทยที่กลับมาแล้วทำงานในระบบราชการหรือมาทำงานสื่อมวลชนอะไรต่างๆเวลานี้เนี่ยมีมากขนาดไหนผมเชื่อว่าเยอะมากในประเทศของเรานะแม้แต่ลูกของนายทหารตำรวจอะไรที่ส่งไปเรียนเมืองนอกใช่ไหมก็รับความคิดทั้งหมดนี้มาแล้วแน่นอนละอาจจะเป็นห่วงเป็นใยคุณพ่อคุณแม่ที่มีผลประโยชน์อยู่ทางโน้นนะแต่ตัวเขาเองเขาก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะนั้นมันเป็นพลังภายนอกบวกกับพลังภายในที่ว่าพอได้แล้วนะพอได้แล้วนะและอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่ผมสังเกตว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการพูดเรื่องทำไมคนแก่หวงอำนาจจังเลยไม่ออกไปสักทีทำไมถึงดื้อรั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีแต่จะแรงขึ้นนะมีแต่จะแรงขึ้นแล้วถ้าขืนยังยิ่งแบบนี้เนี่ยนะลงมาทำอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าสารรัฐธรรมนูญที่เคยโดนเรียกมาไต่สวนครั้งหนึ่งที่ธรรมศาสตร์ทำใช่ไหมครับว่าจะมีมากกว่านี้จะมีมากกว่านี้คือหมายความว่าขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยเป็นขั้นตอนการตรวจสอบระบบประชาธิปไตยไทยที่มันไม่เข้าเรื่องเข้าราวเข้าท่าเข้าทางผิดหูผิดตาผิดมากอะไรต่างๆของต่างประเทศหมดเลยมันมีแต่ความน่าอายอ่ะลูกหลานของเราที่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนอ่ะเต็มไปด้วยปัญหาหมดเลยถามให้เชิญเป็นนามธรรม72ปีนะจะตกผลึกอะไรได้ท่านเห็นความหวังบ้านเมืองนี้นะเพราะท่านน่าจะผ่านเห็นรับประหารมาไม่ต่ำกว่าหลายสิบคนเห็นนักการเมืองก็วนๆอยู่ในอ่างกฎหมายนี้ก็ล้าหลังท่านเห็นความหวังอะไรประเทศนี้ผมคิดว่าจากนี้ไป 10-20 ปีเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากของประเทศเรานะประเทศเรามีลักษณะพิเศษบางอย่างที่ไม่เหมือนประเทศอื่นเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นการไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยมันทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสทองในการเรียนรู้ภาษาต่างชาติในการลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าฝรั่งหรือญี่ปุ่นหรือใครที่มาทำร้ายเราเพราะว่าเราเป็นกลุ่มมาขึ้นเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษามันมีสองอย่างนะครับอย่างหนึ่งมาจากการศึกษาที่รัฐจัดซึ่งจัดเป็นเรียนวัดหรือเรียนอะไรต่างๆสองก็คือการเรียนรู้จากภาพที่เห็นกันอยู่ในสังคมปรากฏว่าการศึกษาของวัดก็เป็นระบบการศึกษาแบบเก่าหมดเลยท่องจำเน้นเรื่องท่องจำนี่ตอนนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังผมยังจับไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนคิดแยกมัธยมศึกษาเป็นสายวิทย์สายศิลป์เมื่อปี2490กว่านี่ผมว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงมากเพราะว่าผมถามหลายประเทศมากแล้วไม่มีเลยนะครับการเรียนรู้ชีวิตมนุษย์เนี่ยทุกอย่างต้องอยู่ด้วยกันแต่เมื่อคุณเข้าไปอยู่ในมัธยมแล้วหนุ่มสาวกำลังโตได้อยู่ด้วยกันได้ชนไหลอะไรกันเนี่ยนะ
เกิดอาการปึงปังดื้อด้านอะไรก็ว่ากันหมดละแต่ที่สำคัญคือมันต้องรู้จักชีวิตทั้งเพศความรักอาหารการกินกีฬาแล้วก็ไปเที่ยวไปเด็ดทุกอย่างหมดเลยเพราะคุณไปแยกวิทย์กับศิลป์นะคือสายหนึ่งคำนวณอย่างเดียวอีกสายหนึ่งไปศิลปะวัฒนธรรมกลอนเฮ้ยมันผิดมากเลยผมเรียนที่อเมริกาหนึ่งปีไฮสคูลเขาทำยังไงอยู่ด้วยกันทั้งชั้นเลยชั้นผมมี140กว่าคนปี4ปีสุดท้ายเนี่ยม.6เขาไม่แยกวิทย์กับศิลป์แต่ยังไงคุณเมเจอร์อะไรเรื่องของคุณก็แยกกันไปแต่เราอยู่ด้วยกัน140คนเรารู้จักกันหมดเลยนี่คือชีวิตของม.6หลายคนก็จบไปแต่งงานกันคุณก็จีบกันแต่ก็แยกกันไปนะตอนจบแล้วหลายคนเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนผมก็ยังมีอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้นั่นหนาขนาดนี้แล้วคนหนึ่งเก่งคำนวณคนหนึ่งเก่งวิทย์คนหนึ่งเก่งเชวีชีวะเคมีอีกคนหนึ่งเก่งบทกวีคนหนึ่งเก่งข่าวสารเนี่ยทำไมทำได้แล้วคุณไปแยกมันทำไมคุณรู้ไหมครับการแยกครั้งนั้นเนี่ยทำให้วิทย์ถือว่าตัวเองแน่เด็กเก่งนะเด็กวิทย์ดูถูกสายศิลป์พ่อแม่นี่ชัดเลยโอ้โหลูกเองอยู่สายวิทย์นี่ชอบลูกสายศิลป์นี่เบาแล้วเป็นยังไงพอแยกออกไปแล้วผลก็คือสายวิทย์ไม่ได้เรียนเรื่องการเมืองเลยหลานผมคนหนึ่งเรียนเขารู้ผมจบสายศิลป์มาหลานผมคนหนึ่งอยากเข้าแพทย์กับวิศวะบอกผมเลยนะหนูเนี่ยนะตอนสอบเข้ามหาลัยไม่เรียนสังคมเลยยอมได้ศูนย์หรือได้5แต้มช่างมันหนูจะเอาคะแนนสายวิทย์ให้ได้แล้วก็ได้จริงติดแพทย์จริงติดแพทย์จริงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วแต่ข้อดีของวิทย์อันหนึ่งก็คือจบสายวิทย์แล้วมาเรียนสายศิลป์ได้ใช่ไหมแต่มันจะไปเท่าได้ไงก็คุณไปเน้นวิทย์ตรงนั้นแล้วเนี่ยฮะแล้วจุดอ่อนมีอันหนึ่งระบบการศึกษาของเราไม่มีธรรมศาสตร์ที่แข็งอยู่ก็คือว่าสอนให้สามสี่ห้าวิชาของสังคมที่อาจารย์ปรีวางรากฐานไว้ได้เรียนรู้ด้วยกันแต่มหาลัยอื่นไม่มีแล้วมหาลัยอื่นส่วนใหญ่มันเป็นสายจุฬาสายมหิดลสายเกษตรศาสตร์หมดมาธรรมศาสตร์มันนิดเดียวมันก็ออกมาเผยแพร่แบบนี้หมดเลยมันก็ไปทั่วหมดเลยเป็นแม่แบบใช่ก็ทำให้การเรียนรู้ทางสังคมน้อยลงตกลงหนึ่งกึ่งเมืองขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสองระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะสามหนักอีกตอนนั้นรวมศูนย์อำนาจมากเพราะฉะนั้นท้องถิ่นไม่เคยได้เรียนเลยภาษาล้านนาภาษาอีสานภาษาปัตตานีไม่มีเลยก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยมันก็เลยห่างกันออกมาหมดเลยกว่าจะมารู้สึกตอนนี้เพิ่งไม่กี่สิบปีมานี่เองนะที่มาพูดเรื่องพวกนี้เพราะนั้นนี่คือข้อยากลำบากของเราเห็นไหมมันก็เลยกลับไปสู่ประเด็นที่คุณถามผมเมื่อกี้ว่าบทเรียนพวกนี้เนี่ยนะเวลานี้เนี่ยประเทศอื่นเขาไปไหนกันหมดแล้วแต่คุณยังต้องมาย่ำเท้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับระบบประชาธิปไตยไม่มีความเป็นสถาบันยังไม่รู้เลยว่าจะพ้นรัฐประหารหรือเปล่านะยังไม่รู้วันนี้เพิ่มมาอีกอันหนึ่งหน่วยองค์กรอิสระจะมาซุ่มซ่ามยึดนั่นยึดนี่งั้นอย่างนี้นะและยังไม่พอเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเรียกมาคุยกันให้สัญญาสาบานขอโทษกราบขอโทษกันก็ยังจะทำได้นะไม่ทำแต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อดีตแล้วก็เรียกกลับมาคุยแบบนี้มันถึงไม่จบไงนะจากนี้ไปเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาของความขัดแย้งที่มันไม่จบและมันไม่มีการนำออกมาถกเถียงขอโทษกราบขอโทษกันไม่มีนะไม่มีแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่าที่ผ่านมามันเป็นยังไงเราควรจะรู้มาตั้งแต่นั้นแล้วหนึ่งเราไม่เป็นเมืองขึ้นนะฮะแล้วเราก็ต้องมาสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมเราภาคภูมิใจเราไม่เป็นขี้ข้าใครแต่เราต้องเก่งแบบไทยคือภาษาอังกฤษดีมึงทำไหมไม่มีตั้งแต่ตอนป.1มาเรียนแกรมม่ามาจนถึงม.6เนี่ยมีแต่แกรมม่าวิชาสนทนาไม่มีนะไม่มีเลยเด็กที่เก่งขึ้นเด็กพ่อแม่มีสตางค์เอาไปเรียนติวเตอร์ที่พ่อแม่มาสอนหรือไปเรียนอยู่อินเตอร์นั่นแต่โรงเรียนธรรมดาไม่มีทางเลยแล้วครูที่จบมาก็พูดไม่ได้เพราะเรียนแบบแกมากกหคงมันไม่ได้
แล้วตอนนี้มาเป็นแบบนี้โอ้โหเราล้าหลังไหมแล้วตอนนี้ตอนนี้มาหมดเลยนะหนึ่งรัฐประหารจะว่ายังไงไม่ชัดเจนสองหน่วยงานอิสระยุ่งยากในทางการเมืองสามอำนาจนอกระบบไม่ชัดเจนนะแล้วก็อันต่อไปเรื่องสีที่ทะเลาะกันอยู่ไม่เคยขอโทษลืมกันไปไม่รู้เรื่องไปนะและอันต่อไปต่างชาติไม่มาลงปัญหาคืออะไรเคยถกกันเป็นเรื่องเป็นราวไหมจุดหนึ่งหรือว่าปัญหาอยู่ที่ไหนที่เขาเมินหน้าหนีเราเนี่ยไม่มีนะไม่มีนะถามเขาเลยว่าทำไมเขาไม่มาบางทีอาจจะไม่พูดตรงๆก็ได้นะแต่ผมเชื่อเลยเขาเห็นแล้วประเทศนี้ไม่มีอนาคตผมว่าล่ะเขาเห็นอนาคตของประเทศแบบนี้เขาไปเวียดนามหรืออะไรที่มันชัดเจนมากกว่าแข็งแกร่งมากกว่าเขาไปโน่นเขายอมเสียแล้วต่อไปตอนนี้แล้วจงอธิบายปรากฏการณ์เรื่องจีนคุณประเทศเกษตรนะแต่คุณให้เกษตรอย่างอื่นเข้ามาปุ๊บบ่มๆแบบนี้ได้ยังไงนะห้าหกข้อนี้จะเป็นปัญหาไปตลอดเลยนะแล้วถ้าเกิด3ปีนี้รัฐบาลชุดหนึ่งเป็นมาได้ปีกว่านิดเดียวคุณเศรษฐาเอ้าโดนซะแล้วทั้งที่ไม่น่าจะโดนมาโดนเอ้าแล้วถามจริงเถอะแม้ว่าคุณพ่อเป็นนายกเก่าแล้วคุณลูกมาเป็นมีอะไรมั่นใจว่าลูกจะไม่โดนยังไม่มีความแน่ชัดก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าน่าจะอยู่ได้ถึง3ปีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บนความไม่แน่นอนแบบนี้เนี่ยผมไม่นั่งลงทุนผมไม่มานะแล้วเรื่องจีนก็ยังไม่เคลียร์ถึงขนาดนี้นะอ่ะเราจะนี่มาบ่นเรื่องน้ำโอ้โหเรื่องใหญ่หน่วยงานดูแลน้ำ30กว่าหน่วยงานนะแล้วอย่างผมเล่าให้คุณฟังเลยบทเรียนผมโดยตรงเลยนะญาติผมอยู่เชียงรายขับรถไปเชียงรายคุณรู้ไหมครับทุกปีหน้าฝนน้ำท่วมที่เก่าน้ำหลากลงมาตัดถนนทำลายถนนที่เก่าตลอดเฮ้ยมึงแก้ยังไงนะก็น้ำลงมาตรงนั้นไม่แก้อย่างอื่นนะอ้าวไม่ไหวจริงๆก็คุยกับจีนได้ไหมขุดอุโมงค์เลยเอาจะเอายังไงเอาอย่างงี้ไหมหลบไปเลยไม่มีถ้าอย่างเก่าปีนี้ก็โดนอีกเพิ่งปิดถนนเชียงรายไม่กี่วันนี้เพราะนั้น10ปีจากนี้ไปครับเป็นช่วงเวลาของปัญหา5 6ข้อที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ที่ต้องตอบต้องแก้ต้องจัดการเพื่อยกสมรรถภาพของประเทศให้เป็นประเทศที่เหมือนประเทศอื่นที่มีปัญหาซึ่งประเทศอื่นเขาไปหมดแล้วนะเป็นเมืองขึ้นเข้าหมดแล้วสังกฤษเข้าได้แล้วตอนนี้เขาได้จีนไปอีภาษาหนึ่งแล้วนะและเรื่องโรงเรียนเขาปฏิรูปแล้วบทเรียนเขาก็มีฟินแลนด์เป็นยังไงมีหมดเลยของเรามีอะไรไม่มีเพราะช่วงนี้บอกเลยครับ72ปีของผมนะครับจากนี้ไป20ปีนี้เป็นช่วงเวลาแห่งปัญหาการเรียนรู้ใหญ่ของสังคมในแง่หนึ่งถ้าผมยกอย่างว่าพี่น้องที่อายุมากๆที่ได้ผ่านศึกมาแล้วอย่าเพิ่งตายมาช่วยกันเถิดมาช่วยให้การศึกษาสู่บทเรียนให้กันน้องๆก่อนที่จะจากไปเนี่ยให้เขาได้เรียนรู้อะไรมากกว่านี้หน่อยเพราะประเทศของเรามันสั่งสมปัญหามาเยอะปัญหามาเยอะตั้งแต่90เป็นต้นมายึดอำนาจจนถึงบัดนี้ยังไม่ฟื้นจากโรคนี้เลยกี่ปีแล้วครับ76ปี90ถึง86 87 77ปีแล้วยังไม่ฟื้นเลยอ้าวคุณทำยังไงยังมีปัญหาอยู่แล้วพออยู่เป็นนานๆเข้ามันเกิดอาการมึนชาคือว่าเออมีก็มีไปยึดหน้ายึดไปไล่ออกก็ไล่ไปกลายเป็นโรคร้ายซึ่งฝังอยู่ในตัวคนนะฮะแล้วอีกเรื่องหนึ่งน่าจะดีขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเลือกตั้งผู้ว่ามาตั้งแต่18จนถึงบัดนี้กี่ปีแล้วปีนี้67 50ปีแล้วนะนี่คือจริงๆน่าจะเห็นเรื่องนี้อีกทีเออนะเลือกตั้งผู้ว่าเฮ้ยประเทศนี้50ปีแล้วมีผู้ว่าคนเดียวเลือกตั้งแล้วที่เหลือล่ะไม่มีแล้วจนถึงบัดนี้มันเป็นยังไงมีผู้ว่าตั้ง70กว่าจังหวัดทำไมไม่คืบมาจาก1เป็น3เป็น5เป็น8ไม่มีเลยไม่มีเลยทุกอย่างมันหยุดรถไฟเคยที่1ของเอเชียแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับที่โลไม่มีเนี่ยคุณรู้แต่ละอันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องกลับมาทบทวนถามแล้วก็เต็มปัญหาแล้วต้องตอบให้ได้ทั้งหมดเลยก่อนที่จะก้าวต่อไป